ช่วงแรกเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศการแข่งขันในสนามบางส่วนแล้วนะครับแต่ความสนุกและความตื่นเต้นกับการแข่งขันในแมตช์ที่2นี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเรายังมีภาพในสนามมาให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่างจุใจการแข่งขันในครั้งนี้โอสาวเราแต่ละคนนั้นไม่ยอมกันเลยจริงๆนะครับทุกคนดูมีความมุ่งมั่นอย่างมากพร้อมที่จะควักสปิริตออกมาโชว์กันอย่างเต็มที่ไม่มีกั๊กกันเลยเห็นอย่างนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีและผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้จัดรายการการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าโปรกอล์ฟและนักกอล์ฟสมัครเล่นทุกท่านและก็หวังว่าครั้งต่อๆไปจะมีการแข่งขันที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับโปรกอล์ฟสาวทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยโปรกอล์ฟทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ภาพบรรยากาศในการแข่งขันของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะใหม่ยังมีภาพการประกาศผลรางวัลและคำกล่าวจากนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยค่ะแต่คราวนี้เนี่ยใหม่ต้องขอฝากหน้าที่ให้กับพิธีกรภาคสนามของเรานะคะกับน้องแพรรี่กดีกระดาค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับแพรรี่กดีกระดาค่ะกับโปไปอีกรอบนะคะคุณผู้ชมค่ะโปไปค่ะวันนี้ทัวร์นาเมนต์วันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็สนุกนะคะเพราะว่ามีฝนออกมาตอนช่วงครึ่งแรกช่วงก้าวหลุมแรกอะไรอย่างนี้เราตอนแรกคิดว่าแบบจะคิดว่าจะไม่จบแล้วคิดว่าจะต้องพักแบบเมื่อวานเพราะว่าเหนื่อยมากตื่นแต่เช้าแล้วเล่นเต็มวันเลยเมื่อวานแต่วันนี้โอ้โหผ่านไปได้ดีก็ดีใจอะค่ะแล้ววันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับการแข่งขันในวันนี้ก็พอใจอะค่ะเพราะว่าทำเต็มที่ทุกครั้งที่ไปลงเล่นไปทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วไปก็พอใจในผลงานที่เล่นนะคะก็ทำในตามแผนที่เราต้องการไว้ก็โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กับโปโค้ชนะคะโปโค้ชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในวันนี้ค่ะโปโค้ชรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเกือบบาร์ทีออฟไม่ทัน2นาทีเท่านั้นเพราะว่ารถติดที่มอเตอร์เวย์เกือบมาไม่ทันแล้วก็พอเอาถึงลงปุ๊บรีบวิ่งมาเลยแล้วก็ทันก็ตื่นเต้นมากเลยยังคิดว่าฝันไปว่าได้มาแข่งวันสุดท้ายค่ะแล้ววันนี้การแข่งขันมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ทุกคนน่าจะเป็นอุปสรรคเดียวกันก็ฝนนะคะเพราะช่วงนี้หน้าฝนแล้วแล้วก็สนามก็แฉะนิดหน่อยแต่ว่าโอเคค่ะวันนี้ฝนผ่านเราไปไม่มีการเท่าไหร่ค่ะและงี้พอใจกับการเล่นในวันนี้มากน้อยแค่ไหนคะพอใจมากค่ะพอใจมากวันนี้ตีเป็นผ่าค่ะก็แฮปปี้กับสกอร์แล้วก็อารมณ์อะไรทุกอย่างเพราะว่าเนื่องจากเรื่องที่เกิดเมื่อเช้านี้ตอนนี้เราก็อยู่กับโปพึ่งนะคะโปพึ่งคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันในครั้งนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าก็มีเหมือนกับว่ามีฝนตกนิดหน่อยก็ทำให้สนามมันเวลาตีก็สั้นลงเลยนะคะอากาศชื้นก็ระยะมันก็ไกลขึ้นอุปสรรคก็คืออากาศเลยเนาะสภาพอากาศต้องปรับตัวนิดนึงนะคะแล้ววันนี้คือมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับการตีในครั้งนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะปอออมรู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจในหลายอย่างนะคะก็มีการสนับสนุนที่ดีจากสปอนเซอร์หลายๆท่านนะคะก็เป็นการพัฒนานักกอล์ฟอาชีพให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแล้วสำหรับตัวโปออมในวันนี้การแข่งขันวันนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างคะก็มีค่ะพอดีที่สนามฝนตกหนักอะค่ะก็ค่อนข้างแฉะค่ะเวลาตีเข้ารับก็ออกยากนิดนึงค่ะมันจะเหนียวค่ะแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะแล้ววันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับการแข่งขันในวันนี้ก็พอใจในระดับนึงค่ะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะพอวันนี้แข่งขันทัวร์นาเมนต์วันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกดีนะคะเพราะว่าสนามก็โอเคค่ะสนามสวยมากแล้วก็
วันนี้ก็เพื่อนๆก็โอเคดีๆกันทุกคนค่ะแล้วก็ชอบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบมีแนวร่วมกับผู้หญิงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วในการแข่งขันครั้งนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างเอ่ยก็อาจจะมีอุปสรรคเป็นฝนนะคะเพราะว่าระหว่างการแข่งนี้ฝนตก2วันเลยค่ะก็ทำให้มีอุปสรรคนิดนึงค่ะแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้ววันนี้มีความพอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับการแข่งขันในวันนี้วันนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะก็โอเคกับผลงานในวันนี้โปรแทบคะวันนี้การแข่งขันในวันนี้ทัวร์นาเมนต์ในวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็วันนี้ถึงจะมีอุปสรรคนิดหน่อยคือมีลมมีฝนแต่ว่าถือว่าวันนี้แทบทำผลงานได้ดีกว่าทุกวันแล้วก็มีพัดดีอะค่ะก็เลยช่วยให้สกอร์ดีขึ้นถือว่าวันนี้ผลงานเป็นที่พอใจค่ะพอใจมากค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับโปแอร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะโปแอร์คะทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะฝนตกเย็นๆสบายแสดงว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยหรือเปล่าจริงๆก็เป็นอุปสรรคทุกๆคนเนาะมันแบบเปียกอ่ะไดก็สั้นลงระยะก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยค่ะแล้วอย่างนี้อาทายนี้ให้โปแอร์ฝากถึงนายกสมาคมคนใหม่ของสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีหน่อยนะคะคุณตอบก็ดีค่ะให้ความเป็นตัวเองกับนักกีฬามากแล้วก็มาเชียร์ทุกๆสนามเลยแอบว่าแบบดีอ่ะให้ความเป็นตัวเองเรารู้สึกแบบเหมือนเป็นครอบครัวเนาะแบบให้ความดูแลใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบค่ะคราวนี้เราไปชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Second Sing Sac Thai LPGA Championship 2012ในครั้งนี้ใครจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับหกสิบเก้าค่ะมิสเตอร์69พัชรจิธาคงกระพันผู้ชนะนะคะทำสกอร์นะคะวันแรก66นะคะวันที่2 70นะคะวันแรก6อันเดอร์พาวันที่2 อันเดอร์พาร์นะคะแล้ววันนี้นะคะ4อันเดอร์พาร์68นะคะคะแนนรวมทั้งหมด12อันเดอร์พาร์นนทยาศรีสว่างค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับโปรเน็ตนนทยาศรีสว่างอีกครั้งนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะรายการ Second Sing Sat Thai LPGA Championship 2012ไปได้อย่างสวยงามจริงๆและขอแสดงความยินดีกับโปรท่านอื่นๆอีกด้วยนะครับนะคะ แล้วก็สมาคมเราก็ยังเป็นเหมือนแบบครอบครัวตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2นะคะ ก็มีความสุขที่ได้กลับมาเล่นแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสกลับมาจอยกับสมาคมอีกก็อยากจะกลับมาเล่นอีกแล้วก็ต้องขอบคุณทุกสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ถ้ามีอีกก็พวกเราก็ยินดีที่จะรับ ขอบคุณค่ะคราวนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโปรเน็ตนนทยาศรีสว่างที่ได้แชมป์ในรายการนี้เกี่ยวกับความรู้สึกและการแข่งขันในครั้งนี้กันนะครับค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับโปรเน็ตค่ะโปรเน็ตสวัสดีค่ะโอ้โหกับทัวร์นาเมนต์ครั้งที่2นี้ได้รับรางวัลอะไรไปบ้างเอ่ยก็ชนะเลิศนะคะรายการ SAT Thai LPGA ค่ะรายการที่2ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจนะคะแมตช์แรกก็เล่นไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็กลับมาทำได้อีกทีคว้าแชมป์ไป
นะคะแล้วอย่างนี้ให้โบเนสช่วยฝากผลงานการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเผื่อแฟนๆจะได้ติดตามชมก็ติดตามผลงานได้ที่Lady European Tour นะคะก็จะเริ่มเดินทางวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะก็จะแมตช์แรกที่เยอรมันนะคะแล้วก็ไปเนเธอร์แลนด์สโลวาเกียสวิตแล้วก็เช็กค่ะติดตามผลงานได้ที่ Thai PJ on TV นะคะค่ะแต่ว่าครั้งหน้าครั้งที่3น่าจะได้เจอโบเนสแน่นอนครั้งที่3ไม่น่ากลับมาทันใช่คงยังอยู่ยุโรปอยู่อะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจที่อยากจะเป็นนักกอล์ฟนะคะโบเนสมีเทคนิคอะไรเพื่อที่จะแนะนำน้องๆบ้างคะก็ต้องขยันซ้อมนะคะแล้วก็อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับกอล์ฟเยอะๆค่ะมันจะช่วยเรื่องความคิดเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรเนตมากนะคะและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโปรเนตนนทยาสีสว่างด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการนี้และก็โปรกอล์ฟท่านอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะที่แสดงสปิริตกันอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ออกรอบให้พร้อมนะคะเพราะว่าใหม่เนี่ยจะมีโปรกอล์ฟสาวสวยมาสอนทริคและเทคนิคดีๆให้กับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมขากอล์ฟทั้งหลายอย่าพลาดเพราะเรามีโปรกอล์ฟสาวสวยรอสอนทริคและเทคนิคการตีกอล์ฟแต่จะเป็นทริคอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะครับ